หูยาวเล่าเรื่องเสนอตอนทำไมเค้กของสามสีไม่นุ่มนะวันนี้คุณครูตาโตชวนเด็กๆทำเค้กกินกันแต่เอ๊ะทำไมเค้กของสามสีไม่นุ่มนะเชิญรับฟังกันเลยครับวันนี้เราจะไปทำเค้กกันเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆหยิบส่วนผสมจากชั้นวางมาไว้ที่โต๊ะของตัวเองนะจ๊ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะสามสีอยากทำเค้กสามสีอยากทำเค้กเมี้ยวเมี้ยวใจเย็นๆสามสีฟังครูก่อนเด็กๆครูเตรียมของไว้ให้บนชั้นแล้วนะคะมีไข่ไก่น้ำตาลทรายนมน้ำมันสามสีจะไปแล้วนะสามสีนั่งลงก่อนรอครูพูดให้จบก่อนสิสุดท้ายนะจ๊ะแป้งสุดท้ายแล้วสามสีไปแล้วนะเมี้ยวแป้งทำเค้กเด็กๆแยกย้ายไปหยิบของกันได้เลยดูสิสามสีวิ่งไปก่อนแล้วไม่รอเพื่อนๆเลยสามสีจะรีบไปทำไมเนี่ยเมื่อเด็กๆทุกคนแยกย้ายกันไปเอาของแต่สามสีรีบไปจึงไม่ได้ฟังให้จบแทนที่จะหยิบแป้งทำเค้กตามที่คุณครูบอกกลับไปหยิบแป้งทำขนมปังมาเค้กของสามสีจะออกมาเป็นยังไงนะเด็กๆเอาของมากันครบแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะเอาแป้ง2ช้อนโต๊ะครึ่งมาร่อนๆก่อน2รอบนะคะร่อนแป้งก้องแกงร่อนแป้งก้องแกงเมี้ยวร่อน2รอบนะ3สีได้ฟังครูไหมหลูหลูได้ได้สบายมากเลยร่อนแป้งก้องแกงร่อนแป้งก้องแกงร่อนแป้ง2รอบเมี้ยวเด็กๆร่อนแป้งเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะงั้นก็ใส่ไข่แดง1ฟองน้ำตาลทรายนิดนึงตีพอน้ำตาลละลายก็ใส่นมน้ำมันพืชแล้วตีให้เข้ากันค่อยเอาแป้งลงไปผสมนะคะใส่ไข่แดงใส่น้ำตาลใส่นมใส่น้ำมันตีให้เข้ากันเลยตีเมี้ยวเอาแป้งลงไปผสมสามสีอย่าลืมผสมแป้งลงไปนะได้ๆใส่แป้งลงไปผสมทีนี้ส่วนไข่ขาวก็เอามาตีให้เป็นฟองจ้าตีเมี้ยวสามสีสนุกใหญ่เลยนะสนุกมากเลยล่ะเมี้ยวอยากทำเค้กทุกวันเลยใส่ไข่ขาวที่ตีแล้วลงไปจ้าใส่ไข่ขาวที่ตีแล้วลงไปเมี้ยวทำไมแป้งผสมของสามสีดูแปลกๆนั่นสิทำไมมันดูแปลกๆอะเนาะเอาละจ้าถ้าเด็กๆผสมแป้งเค้กเสร็จแล้วก็เอามาใส่แม่พิมพ์ให้ครูเอาไปอบนะคะฮ่าครูสามสีทำเสร็จแล้วครูอบให้สามสีเลยได้ไหมสามสีอยากกินแล้วเมี้ยวสามสีรอคนอื่นๆก่อนนะจ๊ะจะได้อบพร้อมกันเดี๋ยวเรามากินเค้กพร้อมกันไงถึงตอนนี้แล้วสามสียังไม่รู้ว่าหยิบแป้งมาผิดเค้กของสามสีจะออกมาเป็นยังไงนะในที่สุดเด็กๆทุกคนก็ผสมแป้งเค้กเสร็จแต่พอครูตาโตอบขนมเค้กเสร็จแล้วเค้กของสามสีกลับแบนและแข็งกว่าคนอื่นครูทำไมเค้กของสามสีออกมาแบนแต๊ะอย่างนั้นล่ะครู
เออนอกจากจะบานแล้วก็ยังแข็งจริงๆด้วยนั่นสิครูนั่นสิครูเอ๋ไหนครูดูส่วนผสมหน่อยสิอ้าวสามสีสามสีเอาแป้งทำขนมปังมาใส่ไม่ได้เอาแป้งเค้กมาขนมของสามสีก็เลยแข็งแบบนี้ละจ้าเมี้ยวก็สามสีได้ยินว่าแป้งแต่ครูไม่ได้บอกนี่ว่ามันคือแป้งอะไรอ่ะเมี้ยวครูบอกว่าแป้งเค้กก็สามสีรีบปิ้งไปอ่ะไม่ยอมฟังครูให้จบก่อนอีกหน่อยสามสีใจเย็นๆก่อนนะคะฟังครูให้จบก่อนไม่ต้องรีบก็สามสีอยากกินเร็วๆเมี้ยวสามสีต้องตั้งใจฟังนะจ๊ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำเค้กกันอีกดีไหมเห็นไหมครับถ้าสามสีหยุดฟังครูสักนิดฟังให้จบเค้กก็จะออกมานิ่มฟูเหมือนของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆลองทำเค้กตามสูตรคุณครูตาโตดูนะครับแล้วมาเล่าให้ฟังบ้างว่าฟูนุ่มเหมือนของเด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลร่าเริงหรือเปล่า